สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งในช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องแต่เป็นติ่งและการรอคอยที่แสนยันของเราก็ได้จบลงแล้วทุกคนสักทีค่ะทุกคนปล่อยตั้งแต่วันจันทร์เยี่ยมจะแตกนะคะไม่ได้ดูสักทีหนีไม่พ้นว่ะหนีไม่พ้นอ่ะแล้วน้องๆคือเม้นกันเยอะมากแบบพี่เขาอย่าลืมทำเพลงใหม่นะคะพี่เขาลืมพี่จะลืมได้ยังไงพี่ไม่ลืมแต่พี่ไม่มีเวลาใช่มันไม่ได้จริงๆพี่ทำงานประจำมาลูกมันก็จะว่างอัดแค่เสาร์อาทิตย์กันเนาะต่อให้ปล่อยวันจันทร์ก็ได้อัดวันเสาร์นั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันเราทำลืมแน่นอนเลยใช่ยังไม่ได้ดูกันเลยโอเคโอเคซึ่งวันนี้ก็คือมาทำรีแอคชั่นของวงในดวงใจของเราก็คือ NCT 127นะคะชื่อเพลงอะไรคะคุณเตยกิมมี่กิมมี่ค่ะเป็นอัลบั้มญี่ปุ่นเนาะทุกคนใช่เป็นมินิอัลบั้มญี่ปุ่นอัลบั้มที่2นะคะพร้อมมาก NCT 127ไปดูก่อนเถอะโอเคค่อยพูดให้คลิปครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเข้าสู่รัชสมัยกิมมี่กิมมี่นะคะจากรัชสมัยเชนจริงแบบเวกเกนเลยเวกิวิกิว้าวYes, no. Oh. Oh, Min Hyeong. Oh, 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 oh. 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 ไม่ไหวให้เยี่ยวให้
ให้เลยค่ะแม่โอ้ยทุกคนหายใจไม่ทันทุกคนรอคอยอีกแล้วลองกัดไปดูหน้าพวกเราจริงซุกหมีคำเตือนก็คือเบาเสียงด้วยเบาเสียงด้วยขอโทษที่อาจจะกรีดแดงไปซิกเนเจอร์ของ127นี่มันชัดจริงๆแบบเรื่องเพลงเนาะเนาะจริงมันชอบซาวอีกแล้วมันมีซาวแบบต่อให้เป็นอัลบั้มญี่ปุ่นแต่ซาวยังมีความเป็น127อยู่เลยอ่ะมากเราคือแบบเสียงเข้าปากมากภาษาญี่ปุ่นเข้าปากมากใช่เพลินมากโอ๊ยเป็นเพลงญี่ปุ่นอีกเพลงที่เรารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าฟังยากอะจริงเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วก็แบบทำนองแบบจำมันแบบจำได้มีท่อนฮุกอะกิมมี่กิมมี่สำหรับเรามันไม่เหมือนคนเกาหลีมาร้องเพลงญี่ปุ่นอะเหมือนแบบเป็นเพลงญี่ปุ่นที่ร้องด้วยคนญี่ปุ่นเลยอะมันเจ๋งมากเลยอะดีมากแล้วท่าเต้นเต้นดีมากเลยอะชอบมากเลยอะมันมีท่าหนึ่งที่มีแกว่งเท้าเหมือนใน MV Punch ใช่ที่กระโดดใช่และที่จกอุสบัดขาแรงแรงน่ารักน่ารักชอบมากเลยทุกคนหล่อมากทุกคนหล่อมากทุกคนหล่อมากทุกคนแล้วลุคอะมันเหมือนกับซีซันกิตติ้งปีนี้เลยเนาะเป็นเอเจนต์เป็นแบบว่าสายรับนักสืบอะไรเด็กน้อยแต่มากเรียกแต่โกไฮเฟชั่นมากมาแต่บอกตาแน่นเยี่ยวไม่ไหวแล้วแม่แล้วเรารู้สึกว่าแบบต้องอากาศหนาวเพราะควันออกปากกันหลายคนเลยแล้วจากคามิ่งน่าจะถ่ายสักพักแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายตั้งแต่สมัยก่อนแบบพี่ทยงจะแบบอันนี้พักไปอีกอ่ะซึ่งเราสุขโหมันดูสดใหม่มากสดใหม่มากคือรู้ว่ามันมีการทำงานล่วงหน้าแหละแต่ว่าพอปล่อยออกมามันแบบไม่ได้ดูแบบเก่าเก็บหรือใดๆอ่ะไม่เชื่อแล้วว่าเรากลับมาดูอีกหลายๆปีข้างหน้าเพลงนี้มันก็ยังสดใหม่อยู่อ่ะมันปล่อยเมื่อวานจริงเพลง12จะเป็นอย่างนั้นทุกเพลงเลยใช่มันเป็นกับทุกๆ MV เลยนะใช่เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแม่งเพลงใหม่มันมีซาวด์ที่แปลกหูแต่ว่าเฮ้ยมันรู้สึกสนุกอ่ะแต่มันเอาก็ขอต้องยอมรับว่าฟังครั้งแรกมันอาจจะยังแบบไม่ชินหูแต่พอเราฟังไปสักพักนึงทุกคนเดี๋ยวมันจะกิมมี่กันแบบทั้งบ้านทั้งเมืองจริงชอบมากจริงชอบมากมาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าใครดีสุดกันให้ทีนี้ต้องรับการกลับมาดีกว่าพี่ทยงคือถึงไหมคิดถึงมากทุกคนพี่ทยงอ่ะเรายิ่งแบบพอมาเห็นได้เห็นผลงานของเขาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าดีใจทุกคนดีใจมากกับการที่ได้เห็นพี่ทยงมามีผลงานให้เราได้ดูอีกครั้งนึงหลังจากที่เรารู้แบบว่าพี่ทยงมีอาการป่วยอะไรเงี้ยก็ต้องพักรักษาตัวอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้มาเห็นงานแล้วเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าพี่ทยงอ่ะเขาเข้ากับภาษาญี่ปุ่นมากเลยอ่ะมันจะมีท่อนแร็ปที่แบบพี่ทยงเขาแร็ปอ่ะแล้วมันคำมันเข้าปากเขามากและคือความเป็นพี่ทยงก็ยังคงเป็นพี่ทยงอยู่ทุกคนจะแต่งชุดโทนเดียวกันแต่พี่ยงจะโดดกางเกงแดงออกมาก็แบบว่าก็คือเจอแบบว่าความแบบอะไรที่เสื้อผ้าที่แบบว่าดูยากๆพี่ทยงแครี่อยู่จริงทุกคนแล้วผมสว่างเนี่ยผมขาวๆผมทองๆอะไรเงี้ยดีมากทุกคนสีอะไรก็ได้เป็นคนที่แบบทำสีอะไรก็ได้ทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนพี่ทยงคือที่สุดในใจฟอร์ไอจีเขายังคะคุณฟอร์ไอจีเขายังฟอร์ไอจีพี่ทยงเรียบร้อยแล้วฟอร์คนแรกของกลุ่มด้วยค่ะอะไรนะชื่ออะไรนะเอโอสวัสดีค่ะพี่ทยงใช่แตกแตนมากทุกคนไม่ไหวดีใจที่พี่ไทยลงได้ในจริงใช่แล้วรูปลงมาก็คือแตกแตนแค่ไปซักผ้าขอร้องแค่ไปซักผ้าเราชอบมากเลยอ่ะทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดเลยใส่ซิลีนไปซักผ้าขอร้องแม่ขอร้องอ่ะไปที่คนถัดไปดีกว่าเราอยากพูดถึงพี่แฮกอิวได้ไปพี่แฮกอิวหล่อมาก MV นี้คือให้โอ้โหด้วยความพลังเสียงของพี่แฮกอิวก็คือดีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบเพราะว่าแบบเป็นแบบโวคอลจริงๆแล้วบวกกับพี่แฮกอิวในเพลงเนี้ยแบบทำสีผมที่มันเป็นสีเข้มสีดำหล่อแบบและลุคเท่ๆทุกคนพี่แฮกอิวคือหล่อมากใส่โดดชายมากอันนี้ชอบมากทุกคนแบบแล้วมันจะมีท่อนไฮโน้ตพี่ไทยอิวอ่ะก็คือแบบบอกแล้วว่าที่สดจริงๆทุกคนต้องยอมแบบนี้อ่ะทุกคนชอบมากเลยอ่ะแบบพี่ไทยอิวใจอ่ะคือแบบพี่ไทยอิวคือเสียงอ่ะเราหลงรักเสียงเราอ่ะเป็นคนที่ตามไปฟังเพลงบัลลาดที่มีพี่ไทยอิวร้องหลายเพลงมากแล้วรู้สึกว่าเราหลงเสียงเขามากจริงๆพี่ไทยอิวอ่ะแล้วพอแบบแล้วพอมาเห็นลุคเนี้ย
ด้วยความที่แบบชุดดำเท่ๆผมเข้มๆแล้วเสียงอ่ะคือแบบเอาว่าถ้าเราลุกเข้ากับเขาจริงอันนี้มันส่งเขาคอนเซ็ปต์นี้เข้ากับเขาหล่อขึ้นอีกมากๆทุกคนชอบมากไม่ไหวเด้อมาที่คนถ่อไปอัลบั้มญี่ปุ่นก็ขอญี่ปุ่นขอพูดถึงยูตะสักเล็กน้อยแล้วนะเล็กน้อยยูตะอย่ามากินไม่กินไม่คือจะพุ่งไปแล้วนะเกือบจะแบบจริงเกือบจะขอบอกว่าอ้อมใจอ่ะมันทำเต็มที่แล้วทุกคนในการที่จะหลบแต่มันหลบไม่ได้มันจะตายแล้วตั้งแต่วันจันทร์คือด้วยความที่เราเมนยูตะใช่ไหมทุกคนเราก็ follow account ที่แบบวีดยูตะคือมึงมันเยอะมากจริงๆแล้วคือพยายามบอกเพื่อนว่ามึงเพลงปล่อยวันจันทร์แล้ว SM ทำอย่างนี้กับกูตลอดคือปล่อยวันจันทร์แล้วเราก็มีวันที่ได้อัดคือวันเสาร์เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงทุกอย่างแต่ช็อตนั้นอ่ะอยู่บนไทม์ไลน์ประมาณ3ร้านครั้งแล้วทุกรอบคือมัน3วีก็ต้องเอาประมาณจริงมึงแล้วคือการแต่งหน้าสไตล์ทุกคนซ้อมผมโอ้ยคือกูแบบทุกอย่างคือไม่ไหวคุณยูคะมันเกินเรื่องนากามอโตะเบาได้เบาค่ะเบาได้เบาของดีโอซาก้าเฮ้ยมันไม่ได้แม่แล้วคือแบบเขาก็เหมาะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นครั้งญี่ปุ่นทุกอย่างมันเข้าปากเขาแล้วแบบเอลิเมนต์ทุกอย่างเรารู้สึกว่าโทษลูกยูตะคือที่สุดจริงจริงจริงและอันนี้เด่นมากด้วยความทำท่าที่คือร้อยและอีซีสามคนนั้นอะใช่จับกันมาได้ยังไงเนาะสามคนนั้นยูตะใจฮยอนแล้วก็โดยองคือไม่ไหวและอีช็อตเนี้ยประมาณ5วินเนี้ยก็คืออยู่บนไทม์ไลน์อยู่มากใช่ใช่มันจะไปหลบหลีกกันได้ยังไงทุกคนไม่ได้แต่พอมันมาอยู่ในแบบในเพลงเราเข้าใจแล้วว่าแบบมันถึงเป็นฉากตายอะเอาคิวมากไม่ไหวเอาคิวมากฉันจะวิ่งตามล่าเธออะจริงไม่ต้องวิ่งเดี๋ยววิ่งกลับไปเองเขาจะวิ่งตามลาจริงแม่ You are my queen เขิดโว้ยไม่ต้องลาเดี๋ยววิ่งพูดถึง3คนในช็อตนั้นก็พูดต่อไปเลยละกันคนที่2ในช็อตนั้นก็คือจาฮยอนเดยไหวป่ะอันนั้นคืออันนั้นเดยไหวป่ะผมสั้นๆน่ะตอนเด็กๆเลยเนาะใช่ไหมเออแล้วที่เราเคยตัดแบบนั้นแบบถูกนานมากไฟทักใช่ไหมประมาณนั้นเลยอ่ะทุกคนเราหล่อแบบหล่อมากเรารู้สึกว่ามันเข้ากับจาฮยอนมากมากเลยอีช็อตที่เข้ามาใกล้เฟรมอันนั้นจริงอย่าหาทำไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยอย่าหาทำจาฮยอนของเรานี่ก็คือจะลุกไปเหมือนกันคือไม่ไหวถ้าเกิดทีวีทะลุได้ไปได้คือไปแล้วไปแล้วถ้าลุกไปหาจาฮยอนหรือเปล่าไม่รู้ขอไปก่อนทุกคนดีมากหล่อมากแล้วเราชอบเสียงของจาฮยอนมากคือจาฮยอนน่ะเขาจะเป็นเสียงแบบทุ่มต่ำๆทุกคนเพิ่งจบอะเสียงจาฮยอนแบบOh my god จริงคอนจบดีมากคนเราชอบมากเลยอ่ะแล้วเจ้ายังเป็นคนที่หล่อเนาะแบบไม่รู้จะพูดอะไรใช่ความในใจนะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะยังทุกครั้งที่ดูจ่ายหยันก็คือเขาแบบเพอร์เฟกต์ใช่เขาเพอร์เฟกต์เรารู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้เห็นเขากลับมาตัดอันเดอร์คัทอีกครั้งจริงแม่แล้วคือแบบอู้หูมันว้าวด้วยความที่เราก็ไม่ได้เห็นนั้นมากมีเครื่องคออะไรอย่างงี้ทำท่าอะไรแบบนี้ขอร้องใจยอมอย่าทำชอบเครื่องคอมากเลยอ่ะมาทำให้แบบแฟลแบ็คภาพเก่าๆสมัยก่อนอ่ะเนาะแล้วมันมีความแบบดูแบบแบดบอยผสมกับความดูน่ารักของเขาอะไรเงี้ยแล้วโอ้มันหล่อมันเท่มากเลยทุกคนจริงไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวฝากติดตามซีรีส์น้องด้วยฝากเอ็มด้วยนะคะทุกคนกำลังจะออนแอร์แล้วรอแน่แต่โดนยองโดนไปแล้วก็มาที่โดยองเลยค่ะคนที่3ของช็อตนั้นแล้วก็เป็นคนที่เล่นซีรีส์เหมือนน้องด้วยไปค่ะชีวิตขำฉากมาฝรั่งขำที่คนเอามาตัดต่อคนเอามาตัดต่อเยอะมากอะตลกโอเคมาที่ร้านที่โดยองอะโอ้ยเราว่าทำได้ดีในทุก MV เรารู้สึกว่ารับบทดังเลื้อยใช่เลื้อยไปเลื้อยมาแล้วมันก็แบบติดใจเราในทุกๆ MV แล้วด้วยเสียงของน้องอ่ะแล้วเราชอบแพชชั่นของน้องที่แบบเขาตื่นเต้นทุกรอบเลยนะทุกคนใครสมัครบัมเบิ้ลเขาอ่ะหรือตามฟอลไอจีเขาอ่ะจะรู้นะว่าน้องเป็นคนที่ตื่นเต้นและเต็มที่กับการทำงานของตัวเองมากเขาอยากให้ทุกคนอ่ะได้มาชื่นชมได้มาดูคือนี่คือสิ่งที่เขาจะมอบที่จะให้แฟนคลับทุกคนเขาแบบทุกคน MV กำลังจะออกแล้วนะรอดูด้วยนะวันนี้ MV ออกปุ๊บสตอรี่น้องลงเลยแบบน่ารักมากๆจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนี้กันในทุกผลงานทุกยูนิตที่เขาได้เข้าร่วมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำให้เราแบบเฮ้ยชอบอะเราชอบมันทำให้เราแบบรู้สึกภูมิใจในแบบที่อยากจะดูผลงานเขาแล้วใน MV นี้คือเราเห็นแบบน้องทำเต็มที่มากแล้วคือเสียงก็ไม่แผ่วใส่หมวกลุกนั้นก็แบบอุ้ยเขามีความหล่อแต่เขามีความน่ารักอ่ะเขามีความน่ารักอยู่ในตัวด้วยนิสัยอ่ะนิสัยเขาอ่ะในบับเบิ้ลอ่ะเขาน่ารัก
เต้ชอบเต้เป็นคนชอบน้องน่ารักมากเป็นคนตลกอย่างมูเราว่าโดยองเป็นอีกไทม์นึงที่ถ้าคนได้มารู้จักเขาจริงๆจะตกหลุมรักมากมากแบบความสัมพันธ์เขากับคนในวงคือมันน่ารักแล้วมันเห็นถึงความแบบตอนที่มาไลฟ์กับพี่ทยองอ่ะขอร้องอ่ะแล้วพี่ทยองแซวไปก็คือแบบเพราะแสดงใหญ่บิดคอคุณเขินแล้วเหมือนที่โดนพูดอ่ะเนาะว่าเขาเป็นคนเต็มที่เต็มที่กับงานอยากให้มองให้ทุกคนน่ะจริงเขาอาจจะไม่ได้คือเขาก็คงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเพอร์เฟกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าแบบมันอาจจะมีจุดบกพร่องหรืออะไรใดๆที่เขาทำแต่ว่าเขาก็คือทำเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะร่วมเป็นกำลังใจให้เขาไปติดตามใช่อย่างซีรีส์ที่เขาเล่นอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องแรกของเขาเป็นตอนแรกของเขาเฮ้ยแต่น้องทำได้ดีมากกูเขินเด้อแม่เล่นดีคือเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้น้องแบบให้คำพูดดีๆกับเขาเพราะเตยคิดว่าแบบจริงๆโดยองต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแบบติดตามฟีดแบ็กแน่นอนแน่นอนใช่คนอย่างโดยองนะเรารู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจเนาะแล้วก็แบบให้คำพูดดีๆกับน้องอะไรอย่างงี้เนาะใช่มันเป็นทุกคนมีก้าวแรกของในสิ่งใหม่เสมอแล้วเรารู้สึกว่าคนอย่างโดยองเขาก็อยากให้พวกเราเห็นอะไรใหม่ๆในความสามารถของเขาที่เขาสามารถจะมี potential ที่จะทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจากจุดตรงนี้เราก็อยากให้ทุกคนแบบทุกคนมันต้องมีพัฒนาการจริงมันต้องมีก้าวส่วนคนอื่นๆเราก็ยังอยากรอติดตามผลงานอื่นๆของเขาเนาะทุกคนมี potential ที่จะทำมันแน่นอนเป็นกำลังใจให้หน้าเลยมาคนที่คนต่อไปคนต่อไปใครดีคะผมเต้ยไหมได้ค่ะเอิ่มค่ะคือเลยคือเราไปเลยค่ะได้ค่ะจองอูเพิ่งวันเกิดเพิ่งผ่านวันเกิดจองอูไปไม่นานตัดคลิปสะดุดีจองอูไปด้วยไปดูได้ในช่องนะคะทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์จองอูเสิร์ฟเลยทุกคนจองอูคือน่ารักมากจริงๆคือแบบว่าเราอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นถึงความน่ารักของจองอูอยากบอกต่อคนที่สูง 179.9999 คนที่สูง 179.9999999 สูงไปมากกว่านี้ใช่ทุกคนให้ทุกคนแล้วคือเสียงไม่ต้องพูดถึงความโวคอลของจองอูความแบบน่ารักและคือช็อตที่แบบว่าโผล่ออกมาทุกซีนอะความน่ารักของเขาอะคือเราชอบความธรรมชาติของจองอูนะคือเขาเป็นคนจริงๆอะจองอูเป็นคนหล่อมากๆแต่ว่าเขาอะจะแบบค่อนข้างเขินเวลาที่แบบว่าเขาทำตัวหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบน้องเป็นน้องจริงๆแบบอยากพาน้องไปเลี้ยงขนมอะนึกออกไหมจริงอยากกินอะไรให้บอกพี่เต้ยอยากบอกว่าจองอูไปตุ๊ดซี่กวาดทั้งลาวเดี๋ยวพี่ซื้อให้พี่ต้องขายแล้วพี่ก็ยอมพี่จะเหมาเสื้อสตูซี่ให้เพราะน้องชอบใส่เหลือเกินทุกคนหล่อมากจริงและลุคเนี้ยจองอูคือหล่อมากผมจองอูไม่รู้ว่าคือสีอะไรอ่ะคือแซมแซมปะมันมีความน้ำเงินเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยน้องค่อยส่งบับเบิ้ลให้มึงปะที่แบบแบนทองทองใหม่ทั้งอย่างแซมแซมเราว่าสีเปลี่ยนมันดูเข้มไปใช่เราชอบมากมันไม่รู้ว่าผมมันคือทรงอะไรอ่ะมันเรียกว่าไฮไลท์ป่ะไฮไลท์ไม่รู้อ่ะพี่มีผมข้างหน้านิดนึงอ๋อคอมมาแฮงไงหล่อแบบหล่อมากเลยช็อตที่จองอูออกมาคนเดียวตรงนั้นคือแบบใช่ทุกคนแล้วรอคู่แฮชานก็คือแล้วคู่แฮชานเหมือนกันอีกแล้วขอไปที่แฮชานเลยขอลองนะคะเสียงไม่ต้องพูดถึงเสียงอีกแล้วอ่ะเสียงก็คือทรงเสน่ห์ของจริงแล้วช็อตจองอูกับแฮชันแล้วคือตายทั้งด้อมคิกอิดเลยเนาะจริงใช่เขาได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วลูกนี้ก็เป็นผมสีแดงทุกคนใช่หล่อแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมจริงแล้วเป็นไรอ่ะแฮชันเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าความแบบแล้วเขาเป็นคนที่อินกับบทบาทมากเลยนะเวลาที่แบบเขาได้รับแบบคอนเซปต์อะไรในแต่ละเพลงในแต่ละ MV อ่ะเขาจะไปสุดมากแต่พอชีวิตจริงก็คือเขาจะตลกเขาจะน่ารักใช่แต่เป็นคนแบบลูกเป็นน้องที่แกล้งพี่ๆอ่ะทุกคนเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงสนิทกับแฮชาน้องมีความเป็นแบบอัธยาศัยดีและเป็นตัวกาวตัวเชื่อมของทุกๆความสัมพันธ์ในวงน้องน่ารักจริงๆแล้วน้องแบบมีศักยภาพบ้างในการแสดงต่างๆในการร้องในการทำทุกอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าแฮชานคือน่ารักแล้วก็แบบว่าไม่ไหวอ่ะจริงคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ไหวเลยแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะคะจันเน่มืออันนี้คือเขินมากค่ะแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าทำมิ่งน้องเยอะมากเราดีใจแบบเสียดายอีไวมากเลยอ่ะอีไวดูอีไวต้องกรีตายเพราะว่าทำมิ่งจอนนี่คือดีเราแบบเราตกใจเลยเราเป็นเมย์จอนนี่เราแบบเฮ้ยเราตกใจมากน้องอยู่เซ็นเตอร์แล้วน้องได้ลองได้อะไรแบบเยอะมากและหล่อมากและคือลุกเท่ๆอย่างเงี้ยหล่อมากๆโทษลุกคือจริงแล้วพอสูงระดับนั้นน้องแบบตอบรับกับชุดเขาเป็นคนสูงมากบอดี้ใดๆคือแบบดีมากทุกคนใช่ดีมากเป็นไงเขาไหวไหมคะไม่ไหว
คือเราตกใจอะเราเห็นแบบเฮ้ยทำไมช็อตเดียวมันยาวจังอ่ะแบบเราไม่ค่อยได้เห็นนะเราสึกว่าเราแฮปปี้อ่ะรู้สึกเป็นแฟนจอนนี่แบบแฟนเอซีทุกคนก็อยากจะดีใจกับแฟนจอนนี่จอนนี่เป็นคนมีของอ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะแล้วเสียงเขาก็ไม่ใช่แบบเสียงเขาเพราะเหมือนกันนะคือแบบเขาได้มีโอกาสที่ร้องออกมาแล้วแบบบวกกับเสน่ห์ท่าทางของเขาแบบอุ้ยเข้าปากอีกแล้วจริงแม่เสน่ห์มากมาไว้ใจพี่นะคะอีกหนึ่งคนที่พลาดแรกนั่นคือใครคะน้องมาร์คเป็นไงคะนี่คือตายไปแล้วค่ะน้องมาร์คเปิดมาเป็นเสียงน้องมาร์คอีกแล้วจริงแล้วน้องมาร์คอ่ะชอบรับแบบรับซีนแบบเนี้ยแล้วคือทำได้ดีตั้งแต่แบบ Hey you snap มันก็แบบเอ๊ะอีกอย่างนึงเรารู้สึกภูมิใจทุกครั้งรู้สึกเหมือนเห็นน้องเราแสดงงานโรงเรียนแล้วรู้สึกสเกลมันใหญ่ขึ้นคือเราแบบน้องชายเราทำได้ดีแบบเห็นเขาเติบโตมาเนาะมันภูมิใจเนาะแล้วฉากที่แบบเหมือนแบบสวิตมาร์กกลายเป็นแบบยูกาเป็นพี่แบบพยองอ่ะดีมากการตัดต่ออีเวนต์นี้ดีจริงใช่พูดถึงการสวิตกล้องการถ่ายทำแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเทคนิคต่างๆที่แบบว่าเขาใส่มาใน MV เนี้ยแล้วคือแบบจัดเต็มอ่ะเรารู้สึกว่ามันผ่านการตั้งใจผ่านการคิดผ่านการวางคอนเซ็ปต์ที่มันมีเป็นเรื่องราวต่างๆแล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก็คือดีมากจริงๆขอบคุณความอดทนของน้องน้องรู้สึกว่าอากาศไม่ใช่เล่นๆเลยดูน่าจะหนาวมากเลยทุกคนคิดว่าหนาวขนาดเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นโมดายในโกดังอ่ะแต่ว่าอากาศต้องถ่ายล่วงหน้านานขนาดไหนวะใช่ช่วงที่หนาวขนาดแล้วเรารู้สึกว่าแสงดีมากกับการจัดไฟการจัดแสงใน MV เนี่ยแล้วทำว่ามันขับมันใช้มันเข้ากับชุดเราว่าคอนเซ็ปต์เพอร์เฟกต์มากจริงๆกับกิมมิกิมมี่ในอัลบั้มญี่ปุ่นครั้งนี้ฝากด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยแล้วเข้าถึงมากแบบจะ30นาทีเข้าไปแล้วทุกคนก็คงสัมผัสได้ถึงความรักที่เรามีถึงน้องๆจริงๆเนาะเราแบบติดตามตลอดไม่ว่า127จะทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนใน NCT ด้วยนะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าช่องเราก็คือเป็น23คนนั่นเอง23คนหนึ่งต้องเลือกไม่ได้ใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะเป็นคลิปที่มาพังผูความในใจให้กับทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนจะแบบชอบคลิปนี้แล้วก็สมการรอคอยเช่นกันเนาะใช่ครับงั้นก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์จ้ากด Subscribe กระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's My Channelตรงนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายกิมมี่กิมมี่กิมมี่